นักการเมืองอยู่ได้ด้วยอะไรด้วย popularity นักการเมืองอยู่ได้ด้วยการที่คุณชนะใจสื่อนักการเมืองจะอยู่ได้เพราะว่าสื่อรักคุณแล้วทำไงให้สื่อรักอยู่ก็ต้องเพอร์ฟอร์มในแบบที่มันเข้าหูเข้าตาหรืออยู่ก็ต้องพูดในสิ่งที่สื่อแม่งอยากฟังแต่ทีเนี้ยมาดูที่ตัว substance มันอะในเมื่อ substance มันไม่ได้ไม่มีแล้วถ้าคุณอยู่ในความรับผิดชอบในอำนาจแล้วคุณไม่แคร์ความเป็นความตายของคนคุณทำทุกอย่างขอให้กูมีซีนน่ะมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ออกแล้วก็จะมีสื่ออีกประเภทเนี้ยอย่าลืมนะมันมีตัวประกันอยู่8คนซึ่งถ้าเกิดคุณย้อนไปดูสื่อในอเมริกาแม้ว่าจะแบ่งเป็นพวกแบ่งเป็นคู่แค่ไหนก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลของอเมริกาเขาจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการที่จะให้1ปกป้องคนที่เป็นเหยื่ออยู่1ครอบครัวเขาต้องเป็นความหวนของความสูญเสียที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดพระโพร่งโดยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสื่อจะต้องระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องอะไรอะไรแบบนี้แต่ว่าของเราเนี่ยทุกอย่างคือทวงอะไรก็ไม่รู้ทวงอะไรที่มัน out of context ขนาดถ้าเกิดว่าเขาหยุดยิงกันหมดละตัวประกันทุกคนได้รับการปล่อยออกมาหมดละเหลือแต่คนไทย8คนอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้ววันนี้คุณทวงอ่ะมัน make sense วันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าสภานะครับแต่ว่าก่อนเข้าสภาก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องด้วยกันไม่จะเป็นเรื่องห้องนอนที่ทำเนียบใช่ไหมฮะแล้วก็การเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งนายกก็บอกว่าได้มีการประสานงานกับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งก็จะให้ทหารช่างทหารพัฒนาช่วยบูรณะบ้านประชาชนที่เสียหายขอให้ประชาชนอย่าเป็นห่วงนะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมนะครับส่วนงบประมาณก็จะมีการจัดสรรอย่างเหมาะสมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะต้องดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็กำลังพลก็พร้อมจะไปช่วยเหลือนะครับส่วนกรณีที่สื่อจีนครับมีการรายงานเรื่องของคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนนะครับซึ่งหลายสำนักเนี่ยอ้างว่าเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับถึงกรณีฟรีวีซ่าระหว่างไทยกับจีนถาวรว่ายังไม่ได้รับการยืนยันเพราะตอนนี้ข่าวมันเริ่มแย้งกันว่าฝั่งไทยเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าวันนี้น่าจะเริ่มนะแต่เขาบอกทางฝั่งจีนบอกยังไม่ได้ยืนยันเลยนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องกรณีนี้นะครับว่ายังไงนะครับนายกระบุว่าส่วนตัวไม่มีอะไรชี้แจงเพิ่มแต่ย้ำว่าได้พูดคุยไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยคือดร.ปานปรีจะไปลงนาม MOU ร่วมกับทางการจีนพร้อมยืนยันว่าจะเริ่มวีซ่าฟรีตามกำหนดเดิมคือ1มีนาคมนี้จริงๆท่านก็พูดชัดนะก็จบไงก็แปลว่ารู้แล้วว่าจะเซ็น MOU เมื่อไหร่ใช่แค่บินไปแล้วเซ็น MOU แต่ยังไม่ได้เซ็นไงยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้บินไปแต่มีการกำหนดแล้วว่าจะเซ็นเมื่อไหร่ก็คือคุยกันแล้วจบกันแล้วคือที่เกิดยิ่งฟังแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่านายกบอกว่าไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเราดำเนินการกันมาอยู่ตอนที่จีนเขาฟรีวีซ่าให้บางประเทศเป็นการชั่วคราวแต่ของเราเนี่ยเป็นการถาวรไม่ให้มันใช้กระบวนการนานกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็กำหนดการเดิมแน่นอนเดี๋ยวคุณปานปรีจะไปแล้วก็ย้ำว่านี่คือสิ่งที่ทำมาตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์อันนี้ยืนยันว่าจริงเพราะว่าอยู่ในที่ประชุมตั้งแต่ปี56มาแล้วนะครับคือไทยกับจีนพยายามที่จะทำเรื่องฟรีวีซ่ากันมาโดยตลอดแล้วมันก็คากันมาอย่าลืมนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำให้ไทยคนไทยในประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้เป็นเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปทำให้ฟรีวีซ่าได้ถูกป่ะในปี5 6เดือนใช่มั้ยไม่เกิน3เดือนป่ะมันมา15วันไง15วันแล้วผ่านพ้นมา10ปีครับที่ผ่านมาไม่มีใครทำเลยเหรอฮะงงเหมือนกันว่าคุณยิ่งรักเจรจาไว้เมื่อ10ปีก่อนนี่วันนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเนี่ยเจรจากันมาตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักติดขัดเลยไม่ทำงานกันต่อก็ไม่ต้องพูดว่าติดขัดเพราะอะไรเนี่ยนะคะก็เมื่อมีรัฐบาลพลเรือนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆอ่ะมันก็ต้องสานต่อแล้วก็สิ่งนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็การท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศทีนี้ก็มีการทวงถามเกี่ยวกับคุณสุทธิชัยไงครับอยากจะเอ่ยชื่อคุณสุทธิชัยอยู่ดีก็บอกว่าเนี่ยนะอย่าลืมมีคนไทยเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาอีก8คนคุณเศรษฐาก็ไปลุยในทวิตเตอร์เลยนะฮะใช่ไหมฮะก็ความช่วยเหลือตัวประกันคนไทย8คนจากการสู้รบระหว่างฮามาสกับอิสราเอลตอนนี้ทุกคนยังปลอดภัยก็ภาวนาให้มีการหยุดยิงโดยเร็วรัฐบาลจะเจรจาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็หารือกับนายกของมาเลเซียนะคะก็
ฝากนายกมาเลเซียให้ช่วยดูเรื่องนี้นายกก็ระบุว่านายกมาเลเซียก็ระบุว่าได้ติดตามพูดคุย อยู่ตลอดครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเศรษฐาเองก็มีการรีทวิต X ของคุณสุทธิชยุนนะครับที่บอกว่าอย่าลืมยังมีคนไทยเป็นตัวประกันในฉนวนกาซา8คนมีคนไปตกใจด้วยนะฮะซึ่งนายกก็บอกว่าไม่ลืมครับรัฐบาลทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตลอด25เดือนธันวาคมก่อนหยุดปีใหม่ผมก็ได้คุยกับท่านนายกมาเลเซียฝากฝังท่านไว้ให้ช่วยพูดคุยกับเครือข่ายของท่านต้องดูว่าการหยุดยิงครั้งต่อไปเมื่อไหร่และถ้าอยู่จริงแล้วก็พยายามเต็มที่ที่จะเอาตัวประกันที่เร็วมาให้ได้ครับก็เรื่องตัวประกันอีก8คนน่ะแค่คิดว่าที่รัฐบาลไม่ได้พูดอะไรมากเพราะคิดว่าการเจรจามันเป็นเรื่องที่กระตกกระตากมากก็ไม่ได้ตีฟูมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องบาลานซ์มันต้องบาลานซ์ทุกดุลอำนาจและเราเองก็ไม่ได้รู้ว่าถึงที่สุดแล้วในรายละเอียดอะเราต้องขอเข้าทางไหนเราต้องเข้าทางไหนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาให้สัมภาษณ์สื่อได้ทุกวันอันนี้ก็อยากจะขอร้องสื่อให้เข้าใจเรื่องการทำงานบางอย่างด้วยเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นความเป็นความตายของตัวประกันด้วยนะคือแต่ถ้าไม่พอก็มีคนไปใช้ว่าพยายามเขียนว่าพยายามให้พยายามก็ไม่รู้ก็มีคนว่านิ้วเบียดนิ้วเบียดนิ้วเบียดพิมพ์ไงนิ้วเบียดนิดนึงก็คือนายกพิมพ์เองนึกออกปะแขกซึ่งอันนี้แขกก็เข้าใจนะเพราะแขกก็เป็นคนที่พิมพ์ผิดใน X ตลอดเวลานิ้วเบียดไงบางทีมันก็คงมีบ้างอ่ะหรือบางทีนั่งรถแล้วยิ่งแขกนั่งแท็กซี่อ่ะบางทีแบบแท็กซี่แบบกระตุกนึกออกไหมก็พิมพ์อยู่เงี้ยหมายละนิ้วเบียดก็นั่นแหละค่ะครับคือเขาถ้าไม่คิดอะไรมากเขาก็ใครก็ตายอ่ะใครก็ตามก็มีสิทธิ์ทวงถามก็ถือว่าช่วยกันเตือนก็แล้วกันก็แค่นั้นเองเขาว่ากันไปแต่ว่าทวงถามแบบเป็นมิตรอ่ะกับทวงถามแบบไม่เป็นมิตรอ่ะคือแขกไม่อยากให้เราได้บรรยากาศการทำงานแบบนี้คุณอันอย่างเรื่องตัวประกันเนี่ยแขกก็บอกว่าในความรู้สึกของเรานะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเป็นเรื่องความเป็นความตายแล้วเป็นเรื่องความขัดแย้งแล้วเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่มากนะไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นน่ะคือเราอยากอยู่กับรัฐบาลขี้โม้เหรอเราอยากอยู่กับรัฐบาลที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีหน้ามีตาเราอยากอยู่กับรัฐบาลที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้รับการสรรเสริญจากด้อมจากกองเชียร์โดยไม่สนใจว่าชีวิตของคนที่รอความช่วยเหลือจากเราอะจะปลอดภัยหรือเปล่า มันมีนักการเมืองที่ทำงานแบบนั้นจริงๆนะทำอะไรก็ได้ขอให้ฉันได้หน้าทำอะไรก็ได้ขอให้ฉันสะใจทำอะไรก็ได้ขอให้ฉันเกิดมีมทำอะไรก็ได้ที่สื่อฟังแล้วมันขายได้เอาโค้ดนี้ไปลงแล้วได้ engagement แต่ฉันไม่แคร์ว่าจะมีใครตายจากเรื่องนี้ฉันไม่แคร์ว่าจะมีใครสูญเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ขอให้ฉันได้พื้นที่ขอให้ฉันได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่ของสังคมแค่คิดว่าโลกโซเชียลมีเดียมันก็สร้างพฤติกรรมแบบนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วมันทำให้แล้วเราก็ไม่อยากพูดว่าเป็นความผิดของนักการเมืองนักการเมืองอยู่ได้ด้วยอะไรด้วย popularity นักการเมืองอยู่ได้ด้วยการที่คุณชนะใจสื่อนักการเมืองจะอยู่ได้เพราะว่าสื่อรักคุณแล้วทำไงให้สื่อรักอยู่ก็ต้องเพอร์ฟอร์มในแบบที่มันเข้าหูเข้าตาหรืออยู่ก็ต้องพูดในสิ่งที่สื่อแม่งอยากฟังแต่ทีเนี้ยมาดูที่ตัว substance มันน่ะในเมื่อ substance มันไม่ได้ไม่มีแล้วถ้าคุณอยู่ในความรับผิดชอบในอำนาจแล้วคุณไม่แคร์ความเป็นความตายของคนคุณทำทุกอย่างขอให้กูมีซีนน่ะมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ออกแล้วก็จะมีสื่ออีประเภทเนี้ยอย่าลืมนะมันมีตัวประกันอยู่8คนซึ่งถ้าเกิดคุณย้อนไปดูสื่อในอเมริกาแม้ว่าจะแบ่งเป็นพวกแบ่งเป็นคู่แค่ไหนก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลของอเมริกาเขาจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการที่จะให้1ปกป้องคนที่เป็นเหยื่ออยู่1ครอบครัวเขาต้องเป็นความหวนของความสูญเสียที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดพลาดโดยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสื่อจะต้องระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าของเราเนี่ยคือทวงอะไรก็ไม่รู้ทวงอะไรที่มัน out of context ขนาดถ้าเกิดว่าเขาหยุดยิงกันหมดละตัวประกันทุกคนได้รับการปล่อยออกมาหมดแล้วเหลือแต่คนไทย8คนอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้ววันนี้คุณทวงอ่ะมัน make sense แต่อันนี้คือ out of the blue ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังอยู่ก็เขาก็ยังยิงกันอยู่เลยอ่ะ
แล้วอยู่ๆก็นั่งลิสต์เงี้ยวันที่เท่าไหร่แล้วทักษิณอยู่ชั้น14อ่ะเรื่องนี้จบไปละเอาเรื่องตัวประกันอ่ะเรื่องนี้จบไปละก็เดี๋ยวก็รอดูนะคะได้ข่าวว่าคุณสุทธิชัยประเดิมรายการแรกรายการใหม่ด้วยการไปสัมภาษณ์คุณเศรษฐาที่ทำเนียบVoice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th